ช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับผมก็เป็นบรรยากาศของการช่วงวอร์มของกีฬาปาเป้ากันนะก็มีทั้งประเภทอาวุโสนะทั่วไปแล้วก็ทีมหญิงนะมี3ประเภทนะนักกีฬาเราก็กำลังเตรียมพร้อมกันนะหัวหน้าแหวงก็กำลังเตรียมนะเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้นะนี่แหละฮะนาวตีแสวงสิงโตครับผมนี่พี่ติ่งก็บอกพร้อมสีม่วงนี่พร้อมไหมนี่สีม่วงเราเนี่ยมาแล้วหัวหน้าดงมาแล้วโอเคเยี่ยมโอเคเริ่มแข่งโอ้โหอันแรกนะของสีม่วงเข้าสวยด้วยครับนี่ไปดูฮะไปดูเลขอะไร50เลยครับ87 87โอ้โหสุดยอดเลยครูไว้ก่อนฮะสีม่วงครับมีเครื่องคิดเลขนะครับดูสีม่วงคนต่อไปฮะนี่เข้าสวยฮะเอาฮะยังเป๋อยู่ครับยัง69 6 6 8 9 25ครับ25ครับ5 8 9ม่วงคนที่3ฮะเราจะแข่งกันอย่างนี้ให้ประมาณ10รอบครับผมแต่ละทีมมีอยู่3คนโอ้โหไหนน่ากลัวเลยฮะเนี่ยตรงนี้9 7 6 9 7 6ครับผมเนี่ยสีม่วงต่อไปดูสีเขียวครับสีเขียวนี่น้องอุ้มอ้าวมา25บวก9 30 34บวก40บวก6เป็น40ยังไม่เสร็จเลยอ้าว40ครับสีเขียวคนนี้40ครับคนต่อไปฮะนี่สีเขียวเราให้สังเกตฮะดูตรงด้านข้างฮะด้านข้างของเสื้อโอ้โหเข้าสวยๆทั้งนั้นเลยฮะก็ถือว่า10ครับตรงกลางสีดำ1998คนที่3ของสีเขียวโอ้โห43โอ้โหเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยฮะต่อไปสีแดงฮะสีแดงโอ้โหเนี่ยนี่ไม่ยอมกันเลยฮะเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะ59แต่ละคนนะไม่ธรรมดาฮะนี่นักกีฬาเราทั้งนั้นเลยฮะสีแดงนี่ฮะน่านี่ฮะคนปลาโอเคฮะมาดูตัวแทนสีแดงโอ้โหโอ้โหใช้ได้เลยฮะสามห้าบวกแปดเป็น43ครับโอ้โหเนี่ยแต่ละคนไม่ธรรมดาฮะอันนี้เป็นชุดทีมทั่วไปฮะชุดทีมทั่วไปหญิงกันบ้างฮะนะอันนี้ก็เป็นสีแดงฮะโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหถือว่าฝีมือฮะฝีมืออ้าวสีม่วงบ้างฮะสีม่วงนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่แหละฮะโอเค8 6 7นะถือว่าเนี่ยสีม่วงอีกคนนะสีม่วงอีกคนเนี่ยมาดูฮะ
ตอนนี้อาจจะยังเข้าใจผิดแล้วคิดว่าด้านนอกคะแนนเยอะนะก็เลยอาจจะพาด้านนอกเราเยอะหน่อยมาอีกคนนี่ฮะนี่โอ้โหเลขอะไรครับเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาฮะสีม่วงต่อไปสีเขียวนี่เจนกเจนกนะโอ้โหเนี่ยมาดุดันเลยครับเนี่ยปักปักปักโอ้โหโอ้โห9925ไม่ธรรมดาฮะเจนกเนี่ยสีเขียวตัวเต็งฮะทีมหญิงเนี่ยนะนี่ฮะนั่นฮะนี่อ้าวล้อมกรอบไว้ก่อนคุมเกมไว้คนแรกทำดีนี่ก็เป็นนักกีฬาของโรงพยาบาลแล้วคนนี้ประจำฮะประจำเจนี่อ้าวนี่ฮะจังยังฮะยังคือเครื่องยังไม่ร้อนฮะตอนนี้วนมาสีแดงอีกครั้งนึงนะนี่โอ้โหสวยเลยฮะนี่อันที่สองห่างไกลนิดนึงอ้าวไปเริ่มไปฮะเอ๊ยยังไงฮะสงสัยกวนแรกล่วงมาอีกคนสีแดงเหมือนกันโอ้โหเล่นคู่กันอย่างนี้เลยโอ้โหสวยฮะสวยอืมอะไรเข้า50มั้ยเนี่ยโอ้25 25มาน้องอ้อยน้องอ้อยตกใจเสียงดังโอเคมาดูอาวุโสของเราหน่อยอันป๋าดมมาสีแดงดูสีแดงครับเนี่ยผู้พันหวันครับเนี่ยโหเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาฮะเสียงดังอย่างเดียวเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาครูเจ็ดแล้วเจ็ดอีกโอ้โหนี่เชียร์กันอันนี้จะเอาตัวห้าสิบอย่างเดียวโอ้โหนี่แม่นี่เห็นไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ใช่เสียงดังอย่างเดียวนะฝีมือด้วยครับประมาณ2 มิลน่ะเอาชาโนบ้างนะดูวันหน้าชาโนบ้างนี่เป็นไงฮะงานนี้ธนกรรม2ประกวดนะครับนี่ธนกรรมมือใหม่แกะกล่องเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่แบบ88จุ๊บโอ้ตอง8ตอง8เลยครับสุดยอดนี่ตัวจริงผมเนี่ยอ๋อนี่อันนี้โอ้โหนี่จากทันตกรรมส่งประกวดเช่นเคยนะฮะนี่ท่านผู้กองนาวีนี่แหละโอ้โหเนี่ยโอ้โห995ที่ไม่เข้า9อีกเพราะกลัวว่าไอ้ตัว9ตัวแรกจะล่วงครับนี่ไม่ธรรมดามาดูป๋าวิชานฮะเนี่ยสีเขียวครับสีเขียวมาดูกันหน่อยป๊าบอ้าวที่6ครับ6 50ได้โอ้โหเนี่ยเข้าแล้วครับนี่เฮ้ยโอ้โหตาดีวันดีคืนด้วยนี่ดูอะไรเท่าไหร่699699ฮะคนต่อไปป๋าวินัยเนี่ยตัวทีเด็ดของกรมแพทย์เลยฮะเนี่ยมาดูกันหน่อยว่าเป็นไงบ้างฮะเลขที่ออก8เลข8ไว้ก่อนฮะเลขที่ออก77ตากล้องมานะฟังนี้เลยโอ้โอ้โหต่อไปอีกคนนะของสีเขียวในป๋าเสาฮะนี่ฮะอันนี้จัดไว้ก่อนหลอกไว้ก่อนฮะหลอกไว้ก่อนโอ้พี่หัวหน้าทีมเก่าผมเนี่ย789 789เลขเรียงสวยฮะนี่มาดูท่านประธานของเราครับประธานป๋าเป้าเนี่ยป๋าแหวงครับนี่ท่านประธาน
อยากเห็น50ในกระเป๋ามีบอกเป็นอาวุโสสุดในโรงพยาบาลนะครับคนนี้มวยยกแรกนี่ฮะต้องค้างโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยเนี่ย3ทีรอบ25ไป2ทีแล้วสมกับเป็นประธานจริงๆอ่ะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงครับฝีมือสุดยอดอ้าวมาพี่นุชชัยนี่มาติ่งของเรานะฮะดูท่าทางก็รู้ว่านี่นะฮะโอ้โหเข้าสวยฮะนี่สวยงามมากสวยงามสิบเก้าเก้าฮะถือว่าโอเคแล้วฮะมาดูป๋าดมฮะนี่ท่านผู้การฮะนาวายเอกอุดมนะไปไหนแล้วผู้การรู้สึกว่าจะรีบร้อนเหลือเกินเออเนี่ยแต่อันนี้มึงได้ผู้การต่อแล้วตอง8อีกแล้วครับผู้การเนี่ยยังไงกันเนี่ยเออแต่บอกว่า50เดี๋ยวผมจะคอยดูโอ้โหใกล้เคียงฮะใกล้เคียงได้9จะไปเรื่อยๆฮะจะขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเอ้ยขึ้นไปเรื่อยโอ้โหเนี่ยนะบรรยากาศอะมันๆสนุกสนานกันนะน่าเนี่ยหยอกล้อกันสนุกสนานมีการกูมึงด้วยห้าสิบโอ้โหโอ้โหเนี่ยมาแล้วทันตกรรมเริ่มอันนี้มือใหม่แกะกล่องละโอ้โหมาผู้กองนาวีของเราอีกครั้งหนึ่งฮะมาดูนี่เป็นไงฮะโอ้โหหลุดท่านหลุดโอเคยังมา9ฮะโอเคฮะโอเคโอเค4479ของเราฮะนี่โอ้โหชักเริ่มน่ากลัวแล้วครับนี่โอ้โหเดี๋ยวดูก่อนฮะดูก่อนโอ้โห997กดดันเลยอยู่สีม่วงมาอีกแล้วอันนี้ลองไว้ก่อนอันนี้แล้วเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นแดงฮะนั่นเป็นไง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 เห็นไหมฮะไม่ธรรมดาฮะสีม่วงนี่ไม่ธรรมดาจริงฮะอันนี้เราคัดมาฮะคัดมาสีม่วงนี่อันนี้ลองไว้ก่อนที่6แล้วค่อยไต่ขึ้นเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ไปสีแดงโป๊ะโอ้โหยังไงฮะมาดูทางฝั่งของทั่วไปมั่งฮะนะโอ้โหโอ้โห25เลยไม่ธรรมดาคุณธนบูรณ์นี่เมื่อกี้ตกใจโอ้โห25ใช่ไหมถือว่าเข้าเป้าฮะนะสีม่วงไหมเอามาดูพี่นันมั้งครับพี่นันมั้งสีม่วงนี่มาแล้วครับเลขสวยฮะเลขสวยนี่ล้อมกรอบไว้ก่อนตัวกลางต่อไปตัวกลางโป๊ะเลขสวยดูน้องอุ้มมั่งนะสีเขียวเรานี่มาสวยนะครับเลข8เอานี่เข้าใกล้ละ9โอ้โหเนี่ยเข้าถือว่าเข้ากลุ่มที่สวยงามฮะแต้มสวยงามสีเขียวอีกคนอ้าวสีเขียวอีกคนเนี่ยดูหุ่นก็รู้ว่าปลาแม่นครับนี่ฮะโอ้โหรุนแรงเลยฮะเฮ้ยไม่ธรรมดาฮะนี่โอ้โหโอ้โหเล่น50เลยไม่ธรรมดาฮะสีเขียวมาแรงครับมาแรงมาดูอีกคนสีเขียวนี่นักกีฬาของเรานะฮะนะโอ้โหเพื่อนเอาไป50แล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายฮะ
ยังไงก็ได้สบายสบายมาดูหนุ่มบายของเรานี่สีเขียวน่ะโอ้โหเป็น41นี่อ่ะต่อไปสีแดงบ้างเนี่ยโอ้โหเนี่ยนักกีฬาของเราแต่ละคนเนี่ยคุณถือว่าใช้ได้ครับป่าเป้าเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ฮะน้องบัตรมั่งน้องบัตรมั่งอ่ะโอ้โหเข้างามงามฮะเข้างามงามสวยโอ้โหนี่แหละเนี่ยเข้ากลุ่มสวยสวยเลยนะฮะมาสีม่วงพี่นิเวศฮะมาป่าเวศเอ้าป่าเวศแหมพูดผิดฮะครับโอ้โหยังแขนล้าไปหน่อยอุ้มลูกเยอะอุ้มลูกเยอะคนนี้ธนบูรณ์เมื่อกี้บอกว่า25มันเฉียดไปนิดนึงอันนี้ขอ50ฮะโอ้โหเป็นไงเข้าสวยงามฮะเอาละล้อมกรอบต่อไปเข้าตรงกลางโอ้โหล่วงไปนิดนึงฮะ67ไปแล้วอ่ะอินนันมั่งโอ้โหสวยโอ้25แต้มฮะสำหรับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศของการปาเป้าแบบสนุกสนานกันนะเป็นการแข่งขันกีฬาภายในของพวกเรานะเป็นกีฬาสีนะนี่แหละฮะบรรยากาศของการแข่งขันสนุกสนานกันนะมันได้ลุ้นกันมันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ